าในชั่วโมงที่2เราเนี่ยวันนี้ได้รับเกียรติมากจาก2พิธีกรยักษ์ใหญ่แห่งวงการนางงามนะและสำคัญวงการบันเทิงเนี่ยขาดไม่ได้เลยฮะต้องขอต้อนรับนะฮะอย่างทรงเกียรติกับแม่เบิร์ดแล้วก็แม่เพลินด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีนี่เราอยากจะตบปากพิธีกรนะฮะมาเรียกเราแม่อยู่ตอนหน้าสาธารณชนพิธีกรอะไรนะเมื่อกี้นี่ใหญ่ยักษ์พิธีกรใหญ่ยักษ์ใหญ่ยักษ์หมายถึงสลีหรือว่าชื่อเสียงน้องชื่อน้องชื่ออะไรนะน้องพาร์ทเออพี่ก็ต้องต้องต่อยไปหน่อยพัดต่อยไปหน่อยได้ไหมคะทำไมฮะจะได้ครบพอดีหกลกซีสามเสียงพอดีเลยอันนี้เป็นรายการหรือว่ารวมตัวที่ดาช้างมันใหญ่หมดเลยนี่งงมากนี่ถ้านั่งติดกันเหมือนจะสมุดปากกาเลยนะต้องบอกเลยคุณผู้ชมฮะสองคนนี้คือคนที่แบบว่าคิวยากมากคนค่ะถูกแล้วค่ะคนถูกคนคิวยากมากเพราะว่าอย่างพี่พลก็เป็นนักกีฬาไงมันก็ต้องมีแข่งตลอดเป่ากบทีมแชมป์เอเชียพัดลมเยอะจริงๆอ่ะเอาบอกเลยนะเชิญแม่มาสองนางเนี่ยเราตายไม่หรอกจริงเราตายมันมากเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะลูกมาคือมาถามแม่ถามว่าเอาฉันมาจะมาคุยอะไรบอกแม่อย่าพูดอะไรไม่ต้องพูดเออแต่ละเขาสคริปต์เออคือแกให้ฉันคุยอะไรวะแกฉันงงเพราะไม่มีสคริปต์อะไรส่งมาแม่ไม่มีแต่ฉันก็มีเรื่องคุยเพราะว่าฉันจะเห็นคนร้องไห้เมื่อเช้ายังไงล่ะมาร้อนเหรอเมื่อเช้าอาจจะไลฟ์สดกินข้าวแล้วก็จะไปมาร้องทำไมเปิดเข้าไปดูเอ้าทำไมเขียนว่ามาช่อง8แต่ในบทสนทนากันมาช่อง8มึงร้องให้ทำไมร้องให้ฟังซึ่งอะไรขนาดนั้นไหนพูดซิไม่ตอนแรกก็มาช่อง8เลยไงมาช่อง8แล้วแม่ก็โทรมาแม่โทรมาว่าแม่โทรมาว่าแม่โทรมาบ้านโดนยึดคือยังไงร้องไห้ทำไมร้องไห้ร้องเสียใจแม่ไฟถูกตัดไม่น่าร้องไห้นะสวยใสเปขนาดนี้ปกติก็นางเปเยอะนะจริงเหรอไหนเล่าสิอุ้ยแต่เลยไม่เคยเปพูดกันแต่เราตรงนี้เหยียบตรงนี้ว่าเปไม่เปไม่เปแต่จ่ายเบาๆไม่เปไงคือทุกมือทุกคำทุกรอบมาจ่ายหมดนางไม่ได้จ่ายเงินนะจ๊ะแต่ผู้ชายอยากได้บ้านปุ๊บอ่ะวันนี้นางซื้อรั้วให้พรุ่งนี้นางซื้อหลังคาแต่นางไม่ได้เปไงแล้วผู้ชายไปประกอบเองไงซื้อให้คือราคาช่างเด็กไงเด็กออกแต่น้องอยากได้บ้านอ่ะไม่บ้านมีอะไรมีหลังคามีเสามีพื้นนางซื้อให้เอานี่เอานี่ไปแล้วตอนนี้คนแล้วพอสมมติว่าใกล้เต็มหลังแล้วเลิกกันไงก็ไม่เต็มหลังถามก่อนตอนนี้บ้านคนซื้อมันไงบ้านคนซื้อตอนนี้ก็เผาเด็กเผาทิ้งไปแล้วแล้วอยู่กันแบบสัตว์ประภูมิไงเสาเดียวเดี๋ยวไม่ถามอะไรกันเลยหรือไม่ตอนแรกว่าครูไอ้บอกว่าให้คุณแม่ช่วยงานหน่อยมาทำไว้เราดีใจมากนึกว่าให้เราสองคนมาเดินแต่แรกโทรมาแล้วก็คิดว่าให้มาเดินแบบเดินแบบที่ไหนเดินแบบที่นี่แต่แรกโทรมาแม่มาช่วยงานหน่อยเลยโทรสั่งวงลีดสั่งวงลีดเลยงานตายนี้อันนี้บอกเลยขาดอีฟิมปักคองก็เลยส่งคืนไม่ใช่วันนี้แอบถามว่าหลายๆคนอยากรู้มากซึ่งในแดนลิตูซี่แม่ก็ไปปรากฏกายอยู่ที่นั่นกับเวทีประกวดมาบอกเลยนะว่าคนรอดูเยอะมากอะคนรอดูเยอะนางดังมากช่วงนี้เพราะว่าก็นางตายต้องมาหนุนกี่พึ่งอะเพราะนางถือว่าเป็นทรงไหนทรงไหนอะยืนให้ดูสิไอแม่ยืนสิแม่ยืนไม่เอาหล่อนดีกว่าไออินเมจหย่อนนะทรงไหนไม่รู้แต่รู้ว่าต้องเป็นทรงเหี่ยวพี่เบิร์ดมีรายการถล่มและสนุกมากค่ะแล้วก็พี่เบิร์ดพูดตลอดเลยอ่ะว่าแม่เลือกทรงเลยเป็นอะไรไปปุ๊บหุ่นกี้พึ่งตั้งหน้าโรงเลยแล้วนางก็ไม่เลือกทรงนะเพราะนางว่าบนไม่แต่แม่เป็นไรไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าธุรกิจการเดินสายนางงามตอนนี้มาแน่นมากเป็นอีเวนต์ไม่คิวแน่นไปดูหน้าเฟซแม่โอ้โหก็เป็นเอเจนด้ามาเลยคิวประกวดเยอะจริงมาเลยคิวประกวดเยอะทำไมแม่ไม่ได้ขึ้นประกวดนะไม่ได้ขึ้นประกวดจัดถามว่าทำไมแม่ถึงตอนนี้ถึงมาจับพัดจับผูแล้วไปในวงการประกวดได้เลยครับจริงๆอยากเป็นคนชอบประกวดอยู่แล้วเพราะตัวเองก็สาวๆก็เป็นนางงามมาก่อนอะไรเงี้ยก็เลยสานฝันนะฮะจริงๆสำนักงานแล้วเสร็จแล้วพอช่วงนี้มันแบบว่าเห็นน้องเบิร์ดมีคิวว่างก็เลยจัดงานเพื่อให้คิวเบิร์ดเขาอ๋อจัดงานเพื่อเอื้อมบังหนุ่มเอื้อเบิร์ดเอาตีนมากลับเพราะเบิร์ดก็พิธีกรคู่ PK เลยครับนี่ถ้าตายไป PK ต้องตั้งลูกเลยนะเอาไปดีนะว่าเพลินพิษแล้วจะเห็นเลยว่าคิดถึงคุณด้วย before and after ยังไงย้อนไปหลายๆปีเดียวนี่แบบตัวเล็กมากนี่จะเห็นนี่แบบตลอดเลยนะเดียวเรารู้เลยว่าเราไม่เชื่อเราต้องในไหนเป็นรายการสดแล้วคุณผู้ชมเตรียมตัวรุ่นนี้ดีมากเลยใช่มั้ยครับรุ่นนี้ดีรุ่นนี้อุ่นแกงได้อุ่นได้ใส่ได้16ซิมอ่ะแบตร้อนมากเลยเป็นไงบ้างครับคุณเพลินพิษคิดถึงคุณแอบดูของจริงใช่ของจริงจริงอะไรฮะจริงแน่ Google จริงจริงแน่นี่ลูกแม่ปะแม่กวางตายแล้วนี่ตายแล้วคุยตายแล้วลูกก็ตายแล้วลูกเหมือนมีนี่อันนี้สมัยสาวให้ดูกล้องไหนกล้องนี้สมัยเป็นนางแบบตอนนี้นางเป็นนางแบบเก้าอี้นะฮะส
ซึ่งแม่ก็จะอยู่ในตู้กระจกสองตู้กระจกนะครับต้องอยู่ในตู้กระจกก็มีอยู่ในตู้รับบริจาคก็มีอยู่ที่ลูกค้าชอบแบบไหนนางแบบอาจจะดูเก่งเหมือนกายภาพบำบัดแต่นี่นางแบบนะคะย้ำว่านางแบบที่การว่าขาของนางแบบที่ถูกต้องสมัยนั้นเราก็ไม่ใช่แค่นั้นไม่คุณผู้ชมไม่ใช่แค่นั้นนะฮะมาจะอีกหนึ่งรูปนะฮะเต็มๆกันไปเลยดีกว่านี่มีรูปคู่มีรูปคู่สมัยก่อนไงมันจะมีอะไรนะจะมียกขายกขาโอ้ยอีนั่นคือใครอ่ะอีนั่นไม่โดนอะไรมาอีโบนั่นน่ะหนูโดนอะไรรู้เดี๋ยวฟีดไว้ฟีดไว้ทีมงานฟีดไว้หนูต้องโดนอะไรสักอย่างหยุดนะฮะปัญหามันอยู่ที่ระบบการหายใจอ่ะหักขนาดนี้ตอนนั้นหนักเท่าไหร่ตอนนั้น158แล้วตอนนี้150หายไป8กิโลไม่ตอนนั้นหายไปหลักปีแล้วกี่ปีแล้วอุ๊ยพี่บอลอันนี้ราชพัฒนครปฐมมากี่ปีอ่ะอันนี้ราชพัฒนครปฐมราชพัฒนครปฐมจำไม่ได้แล้วนะฮะบางทีคนส่งรูปมาเคยเจอ2011นี่ไง2011ปี6ปีได้แค่8โลเองเหรอไม่จริงๆแล้วมันหายไปอะไรแม่การที่เรามาถึงว่าเชิญมาเนี่ยหมายถึงว่าเราก็ต้องให้คุณค่าเราต้องถามว่าแขกรับเชิญนี่แม่8โลทำยังไงถึงได้เยอะขนาดนี้ให้ดูแล้วนี่เป็นงานไหนมาเนี่ยครับเป็นงานที่ไหนมาไหนฮะนี่แอบดูหน่อยงานที่ไหนเอ่ยนี่ให้ดูใครอะไรได้เลยเดี๋ยวเราให้แอบดูให้ดูอ่ะโอ้ดานะงานนี้ดังมากในงานเนี้ยงานนี้เป็นงานประกวดระดับประเทศนะพี่บอลเนาะงานนี้เป็นงานระดับประเทศเลยซึ่งยังไงฮะประเทศไหนแล้วงานนี้ถ้าใครไม่ได้ดูภาพย้อนหลังหรือไม่เคยอยู่ในงานเนี้ยจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องเลยนะนี่ VJ เบิร์ดกมลสุขแพทย์ลูกตันอยู่ผู้ไม่แคร์เสียงนินทาทำดีสร้างภาพทำดีสร้างภาพด้วยแล้วมีเห็นไหมฮะอันนี้ก็ขอบคุณนะน่าจะเป็นใครสักคนหนึ่งบนโลกใบนี้ที่ทำดีสร้างภาพชอบตัวเนี้ยเจ้าพันน้องพันวันนี้ไปสัมภาษณ์จริงมันมีต่ออีกเที่ยวมาดาวเวอร์อันนี้ดาวเวอร์อันนี้จัดที่ตรงศรีนครินทร์ใช่ไหมใช่ครับพาราไดซ์ฮะงานแล้วงานครูไอเขาใหญ่มากเลยนะงานคุณเพลินจัดบ่อยมากแต่ไม่เคยใหญ่เท่าครูไออันนี้แม่ใช่ไหมเนี่ยถ้าใหญ่เท่าแม่แล้วต้องถี่เท่าแม่ใช่นี่แม่เองคุณเพลินไหลพูดไหลเลยนะแม่ไฟไหม้นิดหน่อยนิดหน่อยเหรอนิดหน่อยจะมาเยอะแต่บอกแล้ววันนั้นไปเจอแม่ที่งานศพคุณแม่พี่เบิร์ดค่ะวันนั้นมาเพิ่งถอยตามาใหม่ตอนนี้แบบตาเขาที่แล้วสวยมากใกล้ใกล้เข้าที่ล่ะตอนที่ยังไม่ทำหน้าทำตาเนี่ยอยากจะบอกว่าเราต้องซื้อสิเขียนคำว่าป๋องกระพงเขียนป๋องกระพงน้องปลาจริงจริงสมัยก่อนนะสมัยก่อนยังแต่งหน้าไม่เป็นอย่างเงี้ยก็เป็นเกย์ผมสั้นนะคุณอ้วนแล้วบางทีผมตอนนั้นผมยาวเขาจะมัดจุกนิดนึงแล้วมีคนมาถ่ายรูปอ่ะพี่ทำไมเหมือนป๋องกระพงแล้วเยอะมากเลยอ่ะก็เลยเปลี่ยนวิถีก็คือต้องแต่งหน้าเหมือนกันแล้วอ่ะใช่สวยเหมือนกันแล้วหมอเดียวกันแล้วตอนนี้เริ่มแต่งหน้าบล็อกเดียวกันแล้วใช่หมอเดียวกันเนี่ยบ้าอันเมื่อกี้เขาแต่งรถสีลงมานี่ก็แต่งปกติใช่แล้วแต่งก๊อปปี้ใครครับปากเนี่ยอันนี้เหรออย่าไปถามเลยก๊อปไปแล้วแต่เขาตายไปแล้วอันนี้เขาก๊อปนี่ไงเจ๊คุณแม่กรอบสุขจารุจินดาอย่าเป็นผู้จัดต้องสาแต่ถ้าใส่กระตียาวๆตีปลาล่าหน่อยก็เหมือนเจ๊เกียวแล้วนั่งอยู่นี่เลยข้างรถทัวร์ก็มีจันสว่างอีกอันแกเป็นอะไรวะแกต้องนั่งอีกป่ะกูพูดดีไงแกสวยด้านนี้ไงถามว่าแขกรับเชิญไม่รู้ว่าใครอ้วนมากันเลยค่ะอะไรนะฮะแขกรับเชิญกับพิธีกรไม่รู้ว่าใครอ้วนมากันพี่มองไม่ชัดอีกหรอคะทุกอย่างใหญ่หมดนะคะทุกอย่างมีจุดพี่คือตรงกลางนะคะฉันก็แมวหน่อยละกันคือถ้าเราถามถึงถ้าเป็นขนมปังคือเราคือขนมปังไส้ทะลักอ่ะให้ฉันก็แมวหน่อยจะได้รู้สึกว่ารายการเรารายการเพื่อสุขภาพไม่ทำเรื่องของปัญหามันจะมีหน้าอกหน้าใจอย่าถามแม่เบิร์ดต้นกำเนิดของเจ้าหญิงคือครับได้ข่าวว่าเมื่อก่อนล่าสุดมีคำพูดมาใหม่คุณแม่ไม่เพิ่งให้ไม่เพิ่งกัดจะบอกว่ามีพูดแบบเจ้าหญิงแห่งวงการพูดกันแต่เราได้ข่าวว่าใช้เงินวันละ 5-60 ล้านนี่คือเรื่องจริงไหมจริงอันนี้เรื่องจริงคือเรื่องของเรื่องนะเอาแบบพูดแบบเจ้าหญิงเดี๋ยวพูดแบบเจ้าหญิงคือเรื่องของเรื่องเนี่ยจริงเลยเพราะว่าที่บ้านรวยมาที่บ้านเป็นพิรหัสแบบหลังใหญ่การใช้เงินใช้ทองเนี่ยคือพูดกันแต่เราตรงนี้นะว่าใช้ยังไงก็ได้เหยียบยังไงครับเหยียบพับพับพับว่าใช้ยังไงก็ได้ไงเพราะว่าเราคือเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงแล้วเรารวยต้องรวยถ้าคนรวยคือมันเก๋แล้วไอ้ต้มจืดอ่ะต้มจืดไอ้ตะกูไข่อ่ะมือเท่าไหร่ฮะมือเท่าไหร่โอ้ถ้าต้มจืดตะกูไข่มันเป็นเบสิกธรรมดาแต่ไข่สปาเกตตี้สปาเกตตี้คือต้องเก๋มื้อนึงก็กินสำหรับอาหารเช้าเนี่ยก็2-3 พันกินแบบปุกกิบนะกินไม่ได้แบบเป็นจริงจังนะแล้วถ้ากินจริงจังกินจริงจังก็20,000แล้วถ้าเกิดอันนั้นเรื่องจริงไม่ใช่เจ้าหญิงก็มันหน่อยก็มัน30-40 บาททำไมกินแพงขนาดเนี้ยเวลาขี้ไม่เสร็จได้หรอครับก็หมายถึงว่าในสารอาหารกินต่อไปก็จะมีขี้ผสมอะค่ะโอ้ไม่ว่าไว้ไม่ต้องกินถ้าเกิดขี้ออกกินแพงขนาดถ้าขี้มาบางทีต้องบอกนะบางทีตักไปเลี้ยงเด็กได้นะแล้วอย่าไปซีว่าขี้ที่เหลือไปไหนเดี๋ยวไปชิมกันที่วัตเตอร์เกตนะคะ
ร้านอะไรคะร้านเลยผู้ซื้อร้านผู้ซื้อร้านไม่ได้พูดไม่ได้เหรอฮะพูดไม่ได้ผมชดเยอะร้านนั้นยี่อะไรคอยแห้งตลอดเลยนะจริงๆอีกหน่อยนะร้านสแตนแตนก็จะขยายสาขาร้านสแตนแตนก็จะแตนนะแล้วสแตนแตนอยู่ชั้น5วอเตอร์เซนต์คอร์บิเลียนประตูน้ำจะเปิดสาขา2นิดนึงเอาติดกันเป็นร้านอาหารวีคเพราะว่าพอกินอาหารผมจะลดเยอะผมร่วงไงเธอก็จะเป็นวีคร้านสาขา2เราสามารถเป็นได้เนี่ยเฮ้ยแต่ตอนนี้แม่ครัวไปแล้วแม่ครัวไปญี่ปุ่นแม่ครัวไปญี่ปุ่นแม่น้องไปแล้วแม่ครัวไปรู้ไหมในกล่องแม่น้องจะกลับมาไหมก็ถ้าเครื่องบินไม่ตกก็คงกลับแต่รู้ไหมตลกมากเปิดกระเป๋าแม่นกอ่ะอย่างแรกที่เจอเลยคืออายีนองโต๊ะหนึ่งกิโลนางกลัวที่นั่นไม่มีขายหรือไม่ก็ที่นั่นคงแพงนางก็เลยพกไปญี่ปุ่นป่ะญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาห้ามเขาถือว่าเป็นของผิดกฎหมายนะครับที่นั่นจริงเหรอใช่ตายแล้วไม่คนเอาไปอ่ะจริงเหรอใช่ตอนนี้คงของไม่ผิดแต่คนที่เอาคนผิดใช่ไหมแล้วเราบอกนกเธอเอาไปเนี่ยเธอเอาไปทำกับข้าวหรอเปล่าไปนั่งกินเล่นเวลาดูหนังแม่มันไม่ใช่ผงมาม่าจริงเหรอนะฮะต้นกำเนิดเจ้าหญิงคืออะไรกลับมาเรื่องเดิมเหรอเรื่องเดิมยังไม่จบเลยยังไม่จบจริงๆคืออยากรู้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยต้นกำเนิดมันมาจากการอัดคลิปตั้งแต่คุณแม่ป่วยแล้วก็เรามีความรู้สึกเราก็ได้ระบายลงไปอย่างคิดแบบที่เราเคยบอกแหละแล้วพอต้นกำเนิดจริงๆคือเรามองไปเห็นวิกเรื่องของเรื่องอ้าวฉันมีวิกผมบ๊อบด้วยเหรอวะอะไรเงี้ยก็เลยหยิบมาใส่แล้วคือพอใส่พับเนี่ยคือหน้ามันได้อะหน้ามันเหมาะกับวิกมันได้จริงๆนะคือบอมบอกกับวิกปุ๊บแล้วพูดพอองค์รวมประกอบมันดีแล้วเราพูดอะไรไปที่มันโอเวอร์เหมือนประมาณแบบเราพูดว่าเรามีดาราคนนั้นมาจีบเราคนนี้มาจีบแล้วหน้าเราไฟไหม้ที่อยู่ในคลิปอะทุกอย่างมันก็อยากดูไงอย่างเงี้ยผมบ๊อบอย่างเงี้ยมันดูขัดแย้งผมบ๊อบอย่างเงี้ยถ้าลบหน้าลบตาออกเราก็คือเจ้าหญิงแล้วพอหน้าเราสักสองเราเป็นสักขามันคือยังไอ้มันใกล้เรือนเคียงแต่ว่าแต่ลำบากมากกว่าเบิร์ดจะมาถึงการเป็นเจ้าหญิงเนี่ยทำไมนางต้องผ่านการเป็นเจ้าสัวการเป็นเจ้าที่ต่างๆนางถึงจะมาถึงเจ้าหญิงแต่แอบมาได้ข่าวว่าตอนนี้แม่เพิ่งกำลังมีความรักอยู่จริงไม่อยากพูดเรื่องความรักเพราะว่าไม่อยากพูดเราก็เปลี่ยนเรื่องใช่เพราะว่าน้องที่คุยกันอยู่เขากำลังเล่นละครช่องสะอุ้ยช่องน้อยสีแล้วเล่นแบบว่าตอนนี้เรตติ้งดีมากแล้วเขาเล่นสมจริงมากเลยนะเขาเล่นเป็นคนพิการแล้วขาขาดจริงขาขาดจริงรอจะอ่ะล่าสุดมีเซ็ตแล้วเล่นเซ็ตได้ไหมรายการล่าสุดได้เซ็ตมีเซ็ตกับคนขาขาดทำยังไงอธิบายก็เวลาเราเล่นมีทอมีทอขยับเสร็จแล้วได้ผู้ชายคนนึงหล่อมากเราก็เลยนัดไปห้องแล้วก็เห็นรู้ทำไมเดินเป๋เใส่ขาปลอมเธอใส่ขาปลอมมาแต่หน้าโอเคมากหน้าน้องๆณเดชเลยก็เข้าไปปุ๊บอีนี่ฉันต้องกินหลายรอบแน่เลยผู้ชายก็กะว่ากินเรารอบเดียวก็คงจบก็คงจะโกยขาแล้วไม่เพื่อนพิษเอาขาปลอมไปซ่อนนางกลับบ้านไม่ได้นางอยู่กับเราประมาณ3วันโอ้ยแต่เราก็เลี้ยงดีนะเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำอย่างนี้น่ารักแต่ผู้ชายคนนี้ก็พอไม่มีขาก็ดูแบบว่ามีสัมมาคารวะหมอบคานตลอดเดินไม่ได้หมอบตลอดเดินไม่ได้อันนี้ก็เรื่องพูดใช่ไหมแล้วเวลามีอะไรเสร็จผู้ชายเอาขาผมคืนมาเถอะยังไม่คืนอยู่ครบ3วันก็อยู่3วันแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างแม่ก็ดีแต่ตอนคืนหนูมันแทะขาเขาว่าเราเราไม่ได้แทะขาปลอมนะแทะขาจริงนะแทะขาจริงเข่าเว้าเหรอได้ข่าวว่ามีเรื่องอะไรเซ็กโฟนยังไงแอบเล่าอ๋อก้อนนี้เดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังเรื่องเล่าได้ใช่ไหมเล่าได้ก็คือเรื่องของเราไปทำงานกันที่เชียงใหม่ครับเราไปทำงานเมื่อก่อนประมาณ2ปีที่แล้วทำงานที่เชียงใหม่กัน2คนแล้วก็นางก็จะมีเซ็กโฟนตะลุงแก่ไร้สติโทรมาชอบมันโทรมาหานางและนางก็เป็นคนทำเหมือนเป็นคนจิตใจดีอ่ะเป็นคนแบบชอบช่วยคนในเรื่องของทุกเรื่องรวมถึงเรื่องเซ็กด้วย สิ่งที่น่ารำคาญที่สุดในการเซ็กโฟนก็คือการคางของ มันน่ารำคาญมากนางนอนข้างๆแล้วประเด็นอ่ะประเด็นของมันทั้งหมดอ่ะไม่ได้อะไร9โมงเช้ามีอัดรายการต่อที่เชียงใหม่เทปแรก8โมงยังคางอยู่เลยคางไงลองคางไม่มันเหมือนรับไม้กันไงพออีนี่สิ้นแล้วอีสายใหม่ก็เข้ามาอีกแล้วเราเป็นคนใจดีอ่ะเรารู้สึกว่าเออเขาอยากมีเซ็กนะถ้าเราทำบุญให้เขาเดี๋ยวชาติหน้าเราทำบุญเป็นการทำบุญจะได้มีเซ็กดีๆแล้ว8โมงเช้า8โมงเช้าต้องตื่นแต่งหน้าเพื่อ9โมงไปทำแล้วก็ต้องนอนอุดหูแล้วก็ต้องแม่หนูไม่ไหวแล้วครับคือมันใกล้ฟินตอน8โมงครึ่งอ่ะเสียงใกล้ฟินก่อนเสียงใกล้ฟินก็เขาบอกว่าเธอร้องคางนะใครเชื่อคุณแม่นี่8โมงครึ่ง9โมงต้องตื่นทำเทปแล้วพอเสร็จแล้วสักพักหนึ่งมาอีกแล้วคางหน่อยสิแล้วคางทั้งวันก็เหมือนแล้วคนนั้นตั้งหลายเจ้านะตั้งแต่ตีสี่แล้วแม่ก็อุทิศแม่ก็ใช้เขาแล้วแม่คือใช้แค่เสียงแค่นั้นทำเสียแม่ก็พูดด้วยไงว่าเหมือนว่า
อ๋อเธอถอดสิแต่หุ่นอ่ะในการบอกลักษณะของหุ่นน่ะคือแตกต่างจากตรงโอเอลสะโพกคือไม่ใช่พูดกันแต่เราพูดกันแต่เราตรงนี้คือเหยียบตรงนี้ว่าโอเอลสะโพกสูงอ๋อเรา170เองหุ่นยังไงหุ่นยังไงอก42โอ้ยเอล28แล้วค้ำๆหน่อยนะเอมี่ยังหนาวเลยนะเอมี่มาแล้ววันนี้ยังหนาว42นะแล้วพัดคิดดูว่าในขณะที่พี่เปิดภาพมาแล้วอก22เอ้ยอก42เอล28นะเจอสภาพอ่ะพี่ป๋องก็ปิดภาพแล้วหน้าไม่ได้แตกแล้วเสียงตามสายเธอเรามีอารมณ์มากประมาณบิ้วให้เขาอ่ะบิ้วบิ้วจนถึงช่วงครางเนี่ยเขาก็โอ้เขาก็อึ๊อ๊สู้กับเราเราก็อ้าอ้าเขาก็อึ๊อ๊เราเหมือนเราดูสารคดีวัวบาม่านกำลังมีปัญหากำลังมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งกันนะต้องวัวบาม่าด้วยนะแต่สิ่งที่คนเซ็กโฟนเนี่ยเสียงใสเลยมาเท่าไหร่ทำไมพอมันฟินปุ๊บมันตัดสายทิ้งแล้วว่างมันตัดสายมันเสร็จปุ๊บมันตัดสายเลยอ่ะมันก็เราพักเหรอเหมือนเราหมดประโยชน์นี่ถ้าเกิดเราทำอะไรไปด้วยกับเขาเนี่ยเราจะเสียเซลล์มากมาพูดถึงเรื่องไอ้เวทีประกวดมั้งดีกว่าเพราะว่าแม่ก็เป็นพีดีจัดต้องแอบถามพีดีจัดเวทีประกวดไม่ได้โคตรพีดีเลยเยอะมากเยอะมากถามว่าล่าสุดเห็นว่าไปงานหลายๆงานขึ้นมาที่ว่าจะเป็นงานที่ถ่ายวอร์เกตแล้วล่าสุดเมื่อวานไปที่เซียรังสิตป้ายประกาศชิงเงินรางวัล 60,000 บาทติดต่อคุณเพลินพิษประกวดลิปซิงค์อะไรประกวดลิปซิงค์ประกวดร้องเพลงลิปซิงค์ประกวดลิปซิงค์มีเยอะประกวดลิปซิงค์ประกวดอะไรนี่เดือนมิถุนาก็วางแผนว่าจะจัดประกวดแต่งหน้าเจ้าสาวเพื่อจะได้เมคสำหรับว่าสร้างมืออาชีพหน้าใหม่ขึ้นมาช่างแต่งหน้าหน้าใหม่มืออาชีพขึ้นมาเบิกท่องทางเนาะแล้วคิดคอนเซปต์อะไรยังไงแม่แบบว่ามาทีมันเหมือนแบบคิดยาวมาเลยอ่ะก็มาดูของคนอื่นเขาคิดทำไมคิดปวดหัวดูแล้วมาไอ้อ๋อไม่ใช่แม่จะบอกอะไรรู้ไหมการคิดงานเหนื่อยมากนะการเป็นครีเอทีฟงานเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเราเคยเทสแล้วงานไหนที่จัดแล้วเนี่ยพอครั้งที่2เนี่ยจะไม่ค่อยเวิร์กครั้งที่2ความตื่นเต้นความสนุกมันจะดรอปลงประมาณ30หรือ40เปอร์เซ็นต์แล้วหลังแม่จะบอกว่าถ้าเกิดไลท์หรือแบบเม้นหรืออะไรน้อยอ่ะแม่จะหยุดจะยุติเลยเพราะถ้างานไหนเรตติ้งไม่ดีนางจะยุติเพราะนางกลัวเข้าเรือนางจะยุติทันทีนางจะรู้ว่าถ้าเข้าเรือสัก 30,000 เดี๋ยวไม่ทำเพลินไม่ทำแต่ถ้าเข้าเรือจริงสัก 10,000 กว่าบาทอ่ะยังพอลุ้นไงถ้าเข้า 30,000 ไม่ทำนะครับกระเทยที่จะเอาชุดมาประกวดคือต้องค้างเอาล่มยังไงล่มอย่างล่าสุดประสบนะประกวดนางงามมัธยมนะคุณไอได้ไปมั้ยไปได้ไปที่คนสมัครเกือบ200คนนั่นเยอะมากแล้วก็เราว่าวันแมนมาวูแมนเยอะแล้วนะมันเป็นไอ้นี่ไงแล้วก็วันแมนเราก็จัดปีนึงเยอะเหมือนกันนะปีแล้วเราจัดวันแมน7ครั้งปีนี้ก็ยังไม่ทันไรก็3ครั้งแต่ตอนนี้ก็มีหลายๆคนเนาะก็อยากมาจัดแหมเราก็เป็นหนึ่งในผู้เลือกหนึ่งในผู้ตัดสินแล้วก็เห็นแล้วก็กินอุ้ยแล้วก็มีกินด้วยเหรอไม่ไม่เดี๋ยวแล้วก็ทานอาหารในงานบ่อยๆแล้วก็ได้ไปร่วมงานถามจริงเคยกินเด็กในการประกวดไหมส่วนใหญ่จะกินพวกมิสควีนพวกมีนมมีจิบที่ชอบมากเบิร์ดเคยกินประเภทพวกประกวดสัตว์ที่ยังแจ๋วแล้วพี่ชอบมากเลยพวกพยายามสวยพี่กินหรือต้องลวกน้ำร้อนใส่พริกเยอะๆซอยหอมวุ้นดีแล้วเวลากินใส่ถุงมือมั้ยก็ใส่ถุงมือวันนี้ก็ใส่ถุงเท้าวันนี้แล้วแต่วันกินนะก็จัดเยอะนะงานจัดเยอะถ้าครูไอ้อย่างครูไอ้น่าจะรู้ดีปีนึงไปงานพี่เพิร์ดเนี่ยไม่ต่ำกว่า30งานนะปีนึงอ่ะไม่ถึงงานแค่เปิดมานี่ก็จะ30แล้วพี่ไอ้เยอะปีนี้ก็ยิ่งมายิ่งเยอะเพิ่งเข้าวงการด้วยถ้าจัดเยอะก็ดีนะพี่มีงานทำไงพี่ไม่ว่างแต่จริงๆถ้าคนมองว่าเยอะจริงๆพี่เพิร์ดเนี่ยสรุปถ้าพี่เพิร์ดจัดเองเนี่ยเดือนนึงก็ไม่เกิน3งานอยู่ละปีนึงก็เท่าไหร่เองอุ๊ย10เดือนก็30งานก็เยอะอยู่แม่มันเพิ่มวีคเลยไงก็คือเราจะไม่ขายแล้วไม่ใช่ทุกวีคนะก็คือเอาง่ายๆคือมากกว่าทุกอาทิตย์แม่เพิร์ดมีทุกอาทิตย์จริงๆปีนึงมี52อาทิตย์ถูกไหมแล้วทีนี้นอกจาก52อาทิตย์แล้วบางสัปดาห์ 2-3 ครั้งแล้วมันเป็นเรื่องที่ตลกมากนะวันนั้นแม่ไปดูอินเตอร์ควีนที่พัทยาก็จะมีนักข่าวจากเกาหลีเขามาถึงเขาเดินมาอุ้ยฉันแบบว่าพูดภาษาไทยพูดภาษาอังกฤษอ่ะฉันรู้จักเธอฉันเห็นเธอใน YouTube เธอดังมากเธอจัดประกวดบ่อยมากขอสัมภาษณ์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคลิปเราตลอดเดี๋ยวต่อจากนี้ออกรายการนี้ปุ๊บพี่เพิร์ดก็จะดังสรรพากรเริ่มเรียกแล้วก่อนเริ่มเรียกเราทำเพื่อความสนุกไม่ได้หมดกำลังแล้วทำไมถึงมาเจอกันแล้วเป็นพิธีกรคู่หูคู่หาขนาดนี้ฮะจริงๆจริงๆเบิร์ดได้โอกาสจากแม่เพราะว่าเบิร์ดได้ทำอายุโช
ทำก่อตั้งอายุก่อนเมื่อก่อนเป็นนางโชว์นางโชว์ที่ว่าเมื่อก่อนอยู่จีตาใช่ไหมมันจะที่ลำสันลีตะก่อมจะมีหมาตัวใหญ่ตัวนึงอ้วกออกมาแล้วก็เท้าขี้อ่ะไม่ก็บอกว่าพอเจอแล้วเราเห็นเราได้ยินชื่อเขาเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าเพื่อนพี่คิดถึงคุณแต่ละคนเราเป็นคนกระเทยแก่อ้วนปากจัดเราเคยไปยืนดูเขาคิดเหมือนกันคิดแบบนั้นแล้วพอมาเจอปุ๊บเขาก็นั่งเป็นคนทุกคนภาพอยู่หน้า ICK สมัยก่อนใช่ใช่ทุกคนภาพเลยสวยแล้วเมื่อก่อนเห็นแม่นั่งใช่แล้วเราก็ไปโชว์เราวิ่งโชว์วิ่งเสร็จก็เหมือนประมาณบอกด้วยรายได้การโชว์รันตอนละคืนเท่าไหร่40บาทสมัยก่อนนะ40บาทแล้วก็วิ่งโชว์แต่มีความผ่านแค่12คนมีความสุขแล้วก็นางก็ชวนไปกินข้าวมากินข้าวเพราะนางเป็นคนชอบลูกเป็นคนรอบอ้วนๆชอบลูกสาวชอบอะไรเงี้ยนางก็จะเป็นคนแล้วนางก็เป็นคนชอบกินทำกับข้าวแล้วเมื่อก่อนนางก็จะอยู่กับคุณยายคังคกก็เป็นคุณยายกวางก็อยู่กัน2คนฟิชเชอร์ลิงกันเพราะเป็นหัวเมียกันไงแล้วก็ไปชวนไปกินข้าวเสร็จแล้วก็มีความสุขนางก็รักเรารักคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยมาเช่าบ้านอยู่ข้างแม่สิชวนกันมามาชวนกันมาแล้วก็มาอยู่บ้านติดกันอายุโชว์แล้วก็บ้านคุณเพลินพอเรามีงานโชว์นางก็มาเรียกเรานางก็จะแบบเอื้องานมาให้สมัยก่อนแม่ก็จะเป็นพิธีกรแล้วก็ดับดันโชว์เราแล้วก็มาจับพิธีกรครั้งแรกเพราะน่าจะเป็นเคเบิลไหมสามบอมเริ่มแบบมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วก็แล้วผัวเมียกวางกับเพื่อนเขาก็เลิกกันไม่ใช่จะไม่จะพูดถึงก่อนว่าคือเราเป็นคนชอบสร้างลูกๆไงสร้างลูกๆอ่ะเราปั้นพิธีกรมาหลายคนนะลูกๆเราลกเล็กนกเล็กเอ๋หมานกบูดเอ๋หมาส้มซีนีอะไรอย่างเงี้ยเราสร้างมาหลายคนเพราะว่าเราคิดว่าเราอ่ะทำงานประกวดอย่างเงี้ยครับเราจะมาอยู่เบื้องหน้าตลอดไม่ได้หรอกเราต้องเอาลูกๆมาอยู่เบื้องหน้าแทนเราแล้วเราก็อยู่เบื้องหลังเพราะนั้นเราก็ต้องปั้นดาวขึ้นมาแต่นี้ดาวหลายดวงที่เราปั้นเนี่ยมันก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่ละคนก็จะมีพรสวรรค์ในส่วนของเขาอย่างเช่นนกเล็กเนี่ยพิธีกรก็ได้แค่กุบกิบแต่เขาเก่งเรื่องโชว์ไงเขาก็ต้องไปงานโชว์เขาอย่างเอ๋หมาเนี่ยเขาก็แบบว่าเขาก็ได้นิดหน่อยเก่งเรื่องทรงแต่เขาเก่งเรื่องทรงเจ้าหรือว่าเขาต้องไปแนวของเขาถูกป่ะแต่ของเบิร์ดเนี่ยเขาเก่งอ่ะแล้วเราปั้นได้แล้วก็ดังได้พอดันได้ปุ๊บเขาเก่งมาจนเท่าเราแล้วก็บางครั้งก็เกินเราได้แล้วอะไรสามพันสี่จัดกดต่อเปย์ใช่ไหมเปย์ใช่ไหมแล้ววันนั้นเวลามีงานปุ๊บอ่ะพอเริ่มมีงานสังเกตมาไอซ์จะสังเกตพี่จะเริ่มออกแล้วให้เบิร์ดเขาจะอยู่เบื้องหน้าใช่ใช่จะไปขายดอกไม้จะขายดอกไม้แล้วอันนั้นคือรายได้หลักจะหาตังค์แล้วการขายดอกไม้เนี่ยมันมีเหตุมันมีลูกสาวปั้นใหม่คนหนึ่งแล้วเพิ่งออกจากคุกยังไม่ไว้ใจก็เลยไปขายรูปคู่ผมยาวผมยาวๆหน้าเหมือนจระเข้อ่ะไม่เอ่ยชื่อเลยพูดที่ปลายจมูกกับหางคิ้วชนกันอย่าไปพูดน้องนั่งตรงนี้มันก็คือหมายถึงว่าเบิร์ดเนี่ยพอปั้นปุ๊บเนี่ยเบิร์ดเขาจะแตกต่างจากลูกๆทั้งหลายทั้งหมดเขาเกินกว่าเหมือนเขาเป็นดาวได้ไงเข้าใจมั้ยตัวใหญ่เป็นดาวได้แล้วเขาเก่งเขาจะตามเราได้เขาเซนแล้วเว้ยเขาจะตามเราได้อย่างแม็กกวางเขาเก่งแต่บางทีแม็กกวางเขาก็จะล้ำนิดนึงเราพอเขาล้ำปุ๊บเราก็ต้องตามแต่ของเบิร์ดเนี่ยบางทีเขาจะไม่เขาล้ำเราตามแต่เขาจะปล่อยให้เรานำเขาก็จะตามได้มันก็จะไปเหมือนว่ากลมกลืนแล้วคนมันก็จะชอบว่าเอ้ยมันแก้ไขซ้อมกันมาอะไรเงี้ยแล้วเบิร์ดจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แล้วเรามองหน้าปุ๊บเบิร์ดจะรู้ว่าเราต้องการอะไรซึ่งเราเห็นตามงานต่างๆมันเป็นคู่ที่เหมาะสมและพอเหมาะพอเจาะแล้วครบเครื่องจริงใช่ไหมการที่เราเห็น2คนนี้นะยืนบนเวทีเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะกว่าจะเอาประสบการณ์การเป็นพิธีกรเนาะกับน้ำหนักแบกขึ้นเลยไม่แล้วเบิร์ดเนี่ยอีกอย่างเบิร์ดเราไม่เคยสอนเขานะครับทุกอย่างเขาเป็นเองแล้วเขาก็ดูเราบ้างอะไรก็บ้างแล้วก็ความเก่งของเขาไงคือพูดอย่างนี้อันนี้ไม่ได้อวยแม่คือการพิธีกรของเราเนี่ยไม่เคยมีสคริปต์ถ้ามีสคริปต์แล้วเป็นไงจริงๆก็คือผัดอะไรแม่ต่อไงวะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยแม่เขาจะทำให้เราเห็นว่าข้อที่1ข้อที่2แต่เขาไม่ได้บอกเบิร์ด1 2 3 4 5เป็นอย่างนี้เขาทำให้เห็นก่อนทำอย่างนี้แล้วก็เดินตามกันมาพอเขารู้ว่าเราทำได้เขาปล่อยเลยเขาจะปล่อยให้เราทำเลยเราไม่เคยมีสคริปต์นะทุกอย่างหลังๆเนี่ยโชว์ตลอดใช่ออนสเตจออนสเตจออนสเตจแม่อันนั้นเก็บตังค์มันก็อยู่ในบ้านพอเสร็จเก็บตังค์แล้วค่อยมาสรวนนี่อยู่บางแคกรุ๊ปงานขายดอกไม้ช่วยป้าหน่อยจ้าช่วยป้าหน่อยกรุณาซื้อดอกไม้ถ้าทำได้เสียงเสียงแล้วเอาง่ายๆก่อนที่เราจะหมดเวลาเราเหลือเวลาไม่เยอะแล้วถ้าให้แม่เพลินเผาแม่เบิร์ดหนึ่งเรื่องเผาว่าจะเผาเรื่องอะไรโอ้ยนางเบิร์ดเหรอเผาเอาเรื่องก็เอาเรื่องผู้ชายมีผู้ชายยังไงยังไงแม่โอ้โหไม่เคยเป็นเด็กอะไรนะไม่เคยเป็นเด็กไม่เคยเป็นเด็กหรือไม่เคยเป็นเด็กเลยตอนเผาเนี่ยจะไม่เผาพี่เพลินเพราะว่านี่รู้อยู่แล้วจะเผานี่งั้นเล่าเลยเผาไอ้ดีกว่านะอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วที่จังหวัดสระแก้ว
ยตายยังไงยังไงนะฉันน่ะมีความรู้สึกว่าฉันก็ไปข้างนอกมาฉันก็ไปข้างนอกมาไปกับปื้มฉันก็ไปนะเพราะว่าครูไอ้เนี่ยได้ถูกทำเพอเชิญไปเป็นคณะกรรมการตัดสินที่ดาวชมพู่หวานที่สักแก้วนางก็หนึ่งไอ้ก็เดินสายด้วยนางงามนะแล้วเราก็เปิดห้องให้เขาไว้สี่เตียงปั๊บๆเปิดไว้กลับมาเอ๊ะทำไมบ้านมันปิดไฟมืดเงียบเงียบมากแต่ไม่มีเสียงเลยนะแต่มีเสียงเปิดห้องไปพูดสิ่งที่เห็นสิ่งที่เห็นคือสลีสวยๆกับผู้ชาย2คนกำลังแบบประโคมล่าเหมือนฉันแล้วผู้ชาย2คนแบบว่าเลื้อยล้ายอยู่บนบนผู้ชาย2คนผู้ชาย2คนเหมือนบนตัวนางคนเดียวบนโขดหินอันนี้มีมากตายแล้วแล้วเรื่องราวเกิดขึ้นที่สระแก้วสระแก้วเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับตอนความสุขตอนยังไม่มีคู่ด้วยยังไม่มีคู่ชีวิตยังเป็นไงบ้างความสุขอยากถามซินเฟิร์นมั้ยหรือยังไงโอเคโอเคในราคาNormal ในราคาธรรมดาเท่าไหร่200ครับดีกว่าไม่เกินแม่มีงบเท่านี้แม่มีงบเท่านี้เวลาแม่คุยกับผู้ชายไม่มีงบเท่านี้200ไปก็ไปไม่ไปก็ไม่ต้องไป200เท่าไหร่อ่ะ500ตัดแซ่บมั้ยล่ะผู้ไอ้เขาต้องจ่ายหนักนะเพราะสวยและรวยเวอร์ทุกเกคคู่แม่เอาแพ็คคู่250หาที่ไหนไม่ได้ขายลูกขาย250อ๋อ500ที่2คนหรอแล้วถามกับมาคนแล้วคนที่ขาด้วนล่ะแม่อุ้ยคนที่ขาดด้วยนั้นเขารักเราแล้วคนที่นอนกับหมาแล้วแม่อุ้ยนอนกับหมา16ปีแล้วต้องปล่อยเขาไปเขามีตำนานกันคนนั้นนะแบบเลิศนี่ถ้ามีเวลาอยากจะมาตีแผ่เรื่องชีวิตนี่ก็เคยแต่งงานนะคะจริงเหรอแต่งงานแต่งกับผู้หญิงแต่งกับผู้ชายแต่งผู้ชายสิแต่งงานใส่แต่งงานใส่ชุดขาวผู้ชายมาขอก็ต้องแต่งเนาะขาวท่อนบนแม่ก็สวยขนาดนี้ไม่ตอนผู้ชายมาขอครับไม่ได้รักไม่ได้หรอกแต่รู้สึกว่าอุ้ยครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะกำลังแต่งงานก็คือแต่งไปตามกระแสแม่ดีแต่งหรอไวไปป้าตอนนั้นน่ะไม่มัน3เดือนเองไม่ถ้าเกิดย้อนกลับไปสมัยก่อนแล้วมันเป็นยุคเนียนนพันธ์เนาะเขาต้องดังเพราะเขาก็เป็นกระเทยแต่งงานไม่ดิกระเทยจังไรไฟไหม้แต่งงานมันดังทำไมล่ะมันถูกไหมล่ะเอาถูกต้องตามกฎหมายนะนี่แล้วมีแห่ขันมงขันมากจ้าเล่นเล่นมีงานเลี้ยงมีตัดเทแล้วแห่ขันมากเจ้าสาวขี่คอเจ้าบ่าวด้วยนะโกนหัวเลิกกันไปแล้วตลกมากเลยตอนที่เลิกเขาต้องแต่งคืนมาแต่งกันคืนคือเราก็รอร้านเลิกแฟนเราก็รอเพื่อนเลิกเพราะต้องทำงานร้านกลางคืนดึกๆอ่ะก็เลิกตีสองก็นัดกันแล้วผู้ชายก็จะขี่รถเบนซ์เพื่อนมาผูกโบชมพูหน้ารถระหว่างที่ขับรถมาต้องโทรคือเพื่อนก็จะนั่งในรถก็มีเพื่อนเรามีแฟนเราแล้วก็มีคนขับรถก็โทรถามเพื่อนตลอดเฮ้ยยังอยู่ในรถใช่ไหมยังอยู่คือเจ้าบ่าวดีเหรอกังวลว่าก่อนถึงงานเกิดเจ้าบ่าวคิดได้ว่าเราไม่เอาแล้วว่าเราเป็นเจ้าบ่าวไงกลัวไม่ขันปากไงจนโทรถามเรื่อยๆจนถึงงานก็สุดท้ายเออก็ได้แต่งกันแล้วคืนข้าวห่อเป็นไงบ้างคุณแม่ก็สนุกดีใหญ่แต่ชุดใหญ่มีแบบแฮปปี้มิลหรือว่าไปถึงคอมโบเซตเลยไม่ถึงขนาดนั้นเหนื่อยเพราะเหนื่อยเตรียมงานน้ำซองนานไหมแม่ก็นิดหน่อยแต่ว่าปัญหาคือทุกคนก็ด่าว่าเรางกพี่เดย์เดี๋ยวพี่เดย์จะด่าว่าเรางกเลยนะถามด้วยความตอน5 ทุ่มจะเป็นพิธีกรอยู่เลยคำถามจากพิธีกรเมื่อกี้รับซองนั้นไหมไม่ถึงแต่งเพื่อเอาธุรกิจหรือแต่งเพื่อความสุขคือการแต่งงานครั้งนี้ก็มีพานิดเป็นพานิดคือพอน้ำซองปุ๊บคุ้มทุนก็เก็บก่อนเดี๋ยวค่อยแกะเช้าใหม่คือพอได้ทุนแล้วไงแล้วที่เหลือก็เป็นกำไรเดี๋ยวขึ้นทุนเช้าค่อยแกะใหม่เลี้ยงอาหารหมดไปเท่าไหร่เลี้ยงอาหารแหมพอบอกเลี้ยงอาหารปุ๊บก็คุณแม่แต่งงานเลี้ยงอาหารแพงไหมลูกก็ประมาณ10,000 กว่าบาทเออเดี๋ยวกูจ่ายให้มีสปอนพอเล่าปุ๊บดื่มเล่าไหมมาเดี๋ยวแม่ช่วย3 ลังของที่ระลึกอื่นคือแม่ประมาณ5,000เดี๋ยวแม่ซื้อให้ก็จริงที่แกะกำไรเท่านั้นแหละแต่งบ้านนิดชอบแม่ทั้งสองมากค่ะดูขอบคุณค่ะเขาสรุปแล้วก็คือที่ตั้งตัวได้วันนี้คือเงินแต่งงานได้ใช่ไหมคะชีวิตคุณแม่นี่แบบว่ามันยังเลิศผลเยอะไม่ต้องเชิญเขามาแบบส่วนตัวเอางี้เดี๋ยวเราเอ็กซ์คลูซีฟถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวเทปหน้าเลยก็ได้เชิญเขามาส่วนตัวมานั่งพูดคุยจริงมีเรื่องอยากจะถามคุณแม่เพลินเยอะมากสำหรับพี่เบิร์ดเนี่ยเราไปทำคลิปเที่ยวกันดีกว่าได้ไปสิก็อีกรายการไนท์ไลฟ์เที่ยวไหนอะไปด้วยสิไนท์ไลฟ์ได้ชอบเที่ยวเหมือนกันไปไนท์ไลฟ์เพราะตอนนี้ทางไปเดินกินมึนๆกันนะช่องให้โอกาสเรา2คนเยอะมากใช่ก็คือตอนทางช่องเราก็อนุมัติแล้วคือตอนนี้สร้างหลุมศพไว้เรียบร้อยแล้วหรอเราต้องยืนไว้อะไรมั้ยสนุนมาเพราะว่าพี่ไอตอนนี้ต้องเข้าใจว่าเค้าอกหักบ่อยเที่ยวไหนล่ะเทปแรกไปเที่ยวไหนอะอยากไปก็แถวสีลมอะไรไม่ใช่ตลาดอะไรประมาณนี้ไปดูวัฒนธรรมนั้นน่ะเหรอเออใช่ควายนั่งอยู่ได้หายมั้ยไม่นะแล้วบนนั้นเค้าโชว์ฟันดาบนะฟันดาบตีกองตีก๊อปตีอะไรเต็มไปหมดเลยนะกระพือผ้ากระพืออะไรทําไมปุ๊บปั๊บ
เหมือนไม่เหมือนดูเหมือนดูไม่ใช่มันมองไม่เห็นมองไม่เห็นแล้วตัวงอด้วยนะเพราะยืดไม่ได้ไงอย่างนี้มีรุดยืดปั๊บปุ๊บแล้วบทใหญ่นะทำไมโต๊ะกรรมการไกลจากเวทีจังไม่จริงๆมันน่าจะไปอยู่ข้างล่างอันนี้คือที่สีลมสีลมก็มีผู้ชายสองคนมาโชว์ฟันดาบก็มีนักดาบตีกองโอ้โหจนยางกระพือพีกระพือผ้าโชว์เล่นไอติมอะไรเงี้ยมันมีกินติมด้วยจะพาไปดูจะได้เข้าใจเลยเคยแพ้ผมพกด้วยเคยไปยานี้เคยไปไม่เคยไม่เคยอาพันไม่เคยเรื่องนี้เลยหรอไม่เคยเลยเดี๋ยวแม่จัดใหม่ผู้ไอพาไปเอางี้เดี๋ยวให้แม่โชว์เอาแม่เปิดกระโปรงไม่ได้แม่ผ่านแล้วผ่านครึ่งนึงวันนี้ก็คือเรื่องราวของสองคนระหว่างพี่เบิร์ดนะวิจัยเบิร์ดคนที่ดังที่สุดในตอนนี้กับกระแสเจ้าหญิงแห่งวงการแล้วก็แม่เพลินแม่แห่งวงการกระเทยไทยเพราะว่ากระเทยไทยไม่ใช่กระเทยไทยเพศที่3เพศที่3ตอนนี้แม่ก็เป็นเจ้าแม่ในทุกเพศแล้วทุกเพศจะขึ้นเวทีแม่หมดเลยเพราะนั้นเดี๋ยวพี่ไอซ์ได้ไหมนี่วันแมนวูแมนได้ไฟให้ขึ้นตลอดเลยนี่ไงจัมโบ้ยูนิเวิร์สไม่เดี๋ยวประกวดนี่ไงเราเสียงไฮมาพรไงเพราะนั้นนี่จะมีจัมโบ้ยูนิเวิร์สนาหน้าไปนะไม่เอาเดี๋ยวเขาหาว่าล็อกไม่ได้หรอกไม่ได้ไปเถอะไปเถอะไม่ได้แม่อ่ะเพราะว่าเรารู้จักกรรมการเยอะไงแล้วเราประกวดเองเราประกวดได้ตำแหน่งเกรงใจใช่ไหมครับเกรงใจเกรงใจไม่ยกเดี๋ยวลงไปด่าเขาอีกแล้วก็คือไอ้ก็ไม่ซีเรียสหรอกนะใครยกไปเท่าไหร่แต่ใครยก8ยก9จำไว้ดีนะจำไว้แล้วตอนยืนไม่ยืนยิ้มเลยยืนมองยกอะไรยกอะไรเท่าไหร่10 ไหม 10 ไหมอย่างนี้เราแล้วเมื่อไหร่ยก9เดินไปไงจะเคลียร์กระโหลกเขาดิมั้งต้องยก10ยก4อันนี้คือเรื่องราวของสองคนซึ่งถ้าเกิดเทปหน้าเราเมื่อกัดเจอแม่เพลินเราจะลากมาคุยเรื่องราวของอดีตซึ่งฟังวันนี้น่าสนใจมากกระเทยแต่งงานตอนนั้นไอ้เพชรที่3แต่งงานซึ่งเมื่อย้อนเมื่อ16ปีที่แล้วใช่ไหมหรือ20ปีแล้วนานแล้วนานแล้วเป็นเรื่องที่แบบตอนนั้นสังคมไทยยังไม่มีกันปีอะไรนะ1660แต่งปี45 15ปีแล้วรีบเชิญนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะต้องไปทำข่าวอื่นทำไมไม่เชิญมาไม่ตัวเป็นแล้วนะเดี๋ยวต้องเป็นน้ำมันสับเพราะว่าโตนะเชิญเข้ามาคุณจะมาเดี๋ยวยังไงเจอกับคุณแม่เพลินแน่นอนฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากับข่าวแซ่บๆวันนี้จะมีหนังดีมาให้ดูด้วยนะฮะสำหรับช่วงนี้ต้องขอบคุณแม่ทั้งสองด้วยนะสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณน้องมันนะคะสนุกไหมมากบอกเลยนะฮะสำหรับรายการของเรานะเขาไม่ค่อยมีสาระค่ะแต่ก็ใครอยากใครเครียดรายการแล้วก็บอกได้เลยว่าตัวแม่2ท่านเนี่ยหาคิวยากมากสัญญากันก่อนเบรกเทปนี้ว่ามึงจะไม่ร้องไห้แล้วนะจบเทปนี้ช่วงหน้าเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะไปแล้วเหรอสวัสดีไปด้วยสวัสดีด้วยเจ็ดขวบแม่ผมป่วยหนักและก็จากพวกเราไปตั้งแต่นั้นพ่อก็กลายเป็นทุกอย่างในชีวิตผมอย่าเศร้าไปเลยโอมแม่ก็คงอยากเห็นเราสองคนมีความสุขกันนะพ่อเคยบอกกับผมแบบขำๆว่าผู้หญิงมักปากไม่ตรงกับใจแต่สำหรับผมพ่อปากไม่ตรงกับใจยิ่งกว่าซะอีกพ่อมักจะบอกเสมอว่าพ่อไม่เหนื่อยนี่เรามีเท่าไหร่1เมตรกับ50 1 2 3 4หยับเย้กินปลายเรือแล้วกันนะพ่อมักจะบอกว่าพ่อไม่หิวทำกันบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอโอมเดี๋ยวก่อนไปทำกันบ้านก่อนพ่อมักจะบอกเสมอว่าผมไม่เคยทำให้พ่อเสียใจไปทำกันบ้านก่อนพ่ออย่ามาบังคับโอมแม่ไม่เคยบังคับโอมแบบนี้เลยไปทำกันบ้านพ่อใจร้ายโอมไม่อยากอยู่กับพ่อโอมคิดถึงแม่ยกเว้นวันนั้นโอมกลับมาแล้วลูกนี่ลูกไม่ใช่คนเริ่มใช่ไหมเนี่ยฮะเหตุการณ์วันนั้นไม่ว่าผมจะผิดหรือถูกมันอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญทุกครั้งที่มีปัญหาพ่อจะอยู่ตรงนั้นยืนอยู่เคียงข้างผม
มสอบได้ทุนไปเรียนต่างประเทศพ่อบอกเสมอว่าพ่อไม่เคยเหงาและมีความสุขดีกับการปลูกต้นไม้รอบๆบ้านสบายดีลูกแล้วเราเป็นยังไงบ้างฮะพ่อทำอะไรอยู่ก็เก็บของอยู่รอบๆบ้านนะลูกกะว่าเดี๋ยวจะลงไปรดน้ำต้นไม้สักหน่อยตอนนี้มันแห้งแล้งเหลือเกินเมื่อเช้านี้พ่อออกไปวิ่งได้ตั้งเกือบ5กิโลเนี่ยลูกเคยคิดมาตลอดว่าพ่อปากไม่ตรงกับใจแต่เมื่อมองย้อนกลับไปแล้วมันไม่ใช่ต้องแข็งๆนะพ่อไม่หิวจริงๆเพราะพ่ออยากให้ผมได้กินแต่ของที่ดีพ่อชอบกินกับข้าวเหลือค้างเพราะพ่ออยากให้ผมกินกับข้าวใหม่ๆพ่อทำงานหนักและไม่เหนื่อยเพราะพ่ออยากหาเงินให้ผมได้ไปเรียนโอ้ไม่อยากพ่อไม่เคยโกรธผมเพราะพ่อเข้าใจและให้อภัยผมเสมอพ่อผมรักพ่อนะไม่เป็นไรจริงพ่ออาจไม่เคยพูดว่าพ่อรักผมแต่ตอนนี้ผมกลับสัมผัสได้ถึงความรักของพ่อว่าพ่อทำทุกสิ่งเพื่อผมจริงครั้งนะคะเท้าหายฮะไม่ต้องบอกเขาก็ได้แหมเมื่อกี้มาขำมากไม่เพลินนะเมื่อกี้จบไปสำหรับเซเลบเมืองไทยทั้งสองคนเลยต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวกันก็บอกเลยว่ามือหนึ่งก็ประมาณ 2-3 ล้านสำหรับพวกเราแบบเบาๆค่ะเพราะเขาพูดแต่เราอย่าบอกคนอื่นเดี๋ยวเขาจินตาเอานะฮะพูดไม่ได้หรอกเรื่องแบบนี้ไม่ได้นะบอลไม่เอานะครับบอลไม่เอาวันโกหกอะไรเนี่ยไม่เอาบอลไอโก้ไม่เอาไม่เอาไม่บอลไม่เอาเอาแก้มดีกว่าแก้มดีกว่าดราม่านะฮะนะแก้มกวินตาค่ะเป็นเขาเรียกว่าตัวแม่แห่งรุ่นพี่ของวงการขาอ่อนนะฮะวงการขาอ่อนนะคะนี่สำหรับแก้มกวินตานะคะนางงามรุ่นพี่ค่ะแล้วก็น้องใหม่เบอร์ล่าสุดนะคะก็คือมีกระแสข่าวมาว่าน้ำตาลไหนน้ำตาลชลิตาน้ำตาลชลิตาที่เป็นก็มิสยูนิเวอร์สไงหลังจากที่น้องน้ำตาลก็ได้ประกวดเวทีโลกมาค่ะก็มีคอมเมนต์ค่ะมีการโพสต์ข้อความของคุณแก้มกวินตานะคะว่าตายแล้วงดธาตุหวานเพราะน้ำตาลปลอมมากนะแล้วก็รวมถึงภาพถ่ายมากระเป๋าที่ถูกโพสลงข่าวที่แล้วที่ไปข่าวคราวที่ว่านางจะโดนปลดจากมิสยูนิเวิร์สใช่ไหมจริงๆไม่เกี่ยวกันหรอกไม่เกี่ยวกันเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าพี่แก้มเนี่ยได้ข้อมูลอะไรมาค่อนข้างเยอะจากหลายๆทางนางก็เลยขึ้นโพสต์ปกติถามว่ามีส่วนที่จะเกี่ยวกับเรื่องของการนางงามไหมเขาบอกว่ามีส่วนบ้างอะไรบ้างนะแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมด
พราะโดยส่วนตัวแล้วไม่ได้มีปัญหากับน้องแก้มอะไรไม่ใช่ไม่มีปัญหากับน้องน้ำตาลอะไรนะคะก็โพสไปตามกระแสโพสไปตามข่าวเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้ว2คนเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้จักกันเป็นส่วนตัวนะแล้วก็น้องน้ำตาลตอนนี้ก็ออกมาว่าก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าเชื่อมั่นค่ะว่าพี่แก้มคงไม่ได้มาแขวะหรือมาอะไรนางเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่แก้มพยายามที่จะบอกว่าวงการนางงามตอนนี้พัดมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนแบบตรงไปตรงมาเดี๋ยวนี้ก็มีล็อกบ้างหรอหรือยังไงเดี๋ยวนี้พอตอนนี้ปุ๊บมันมีดราม่ามาทุกเวงไงเมื่อก่อนเนี่ยมันจะว่ามันเห็นเลยของจริงมันออกมามันเห็นแต่พอณเวลานี้เนี่ยมันก็ต้องมีกระแสมีข่าวมีอะไรหลายๆอย่างมานะครับเพราะว่าแก้มเองก็เป็นแฟนคลับของน้องน้ำตาลอยู่นะแล้วก็ขอบอกว่าทำไมไม่คุยกับน้องก่อนเพราะพี่แก้มบอกว่าพี่แก้มไม่ค่อยไม่ได้รู้จักกันส่วนตัวนะฮะแล้วก็เป็นแค่หนึ่งในกรรมการตัดสินน้องนะแล้วก็ไม่สามารถที่ไปเตือนใครได้อยู่แล้วเพราะบางเรื่องตัวเองยังเอาไม่รอดเลยนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าโอ้ยโปรดิวเซอร์แอบยิ้มมาจากในห้องอัดแสดงว่ามันต้องมีดินทาเบอร์ใหญ่ทำไมอ่ะสักอย่างอ่ะนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมฮะเรื่องราวของแก้มแล้วน้องแก้มแล้วก็น้องน้ำตาลเนี่ยสุดท้ายก็คือก็เหมือนกับว่าไม่ได้มีอะไรไม่ได้อะไรไม่ได้เกาเหล่าไม่ได้อะไรเพราะว่านางก็ตามกระแสเนาะมานางก็พิมพ์สุดท้ายอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเมาส์กันนอกจากเรื่องน้ำตาลแล้วน้องจียอนน้องจียอนเรื่องล่าสุดหลังจากที่โด่งดังจากเรื่องคดีสีชมพูใช่ไหมที่ว่าดังมาเป็นกระแสเวิร์กพอยต์ครั้งแล้วมาเป็นกรรมการมาเป็นกูรูในรายการต่างๆนะฮะล่าสุดมีโมที่สี่ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าที่ลานกิจกรรม3สแควร์ซอย5นะฮะจียอนก็ออกมาร่วมแคมเปญของเชฟเป้คาราวานนะฮะภารกิจมอมมงแซ่บเป๊ะปังในนะพรีเซนเตอร์นะฮะซึ่งงานนี้ก็บอกว่าโอ้โหได้ข่าวว่าจะโดนไล่กลับเกาหลีหรือยังไงหลังจากที่มีพี่เป็ดจนยิ้มมาบอกว่าที่นางบอกว่าอะไรฉันไม่ใช่ตลกฉันไม่อยากเป็นตลกอะไรเงี้ยชีวิตฉันไม่ได้ตลกแล้วก็ถูกถอดจากรายการจนได้แบบว่าถ้าเกิดว่านางสำนึกได้กลับมาแต่ตอนนี้นางอยู่เกาหลีแล้วยังกลับไปยัง ยังกลับหรอยังอยู่อีกเหรอยังอยู่แล้วก็บอกว่าวันที่4ใช่ก็บอกว่าก็มีคำถามบอกว่ายังไม่จบอีกเหรอได้คุยกับอาเป็ดหรือยังเขาบอกว่าไม่ได้โทรไปคุยมีแผนจะเข้าไปคุยกับอาเป็ดอยู่แล้วจริงๆเราก็เป็นเด็กเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นเจ้าของบริษัทด้วยก็ไม่อยากจะข้ามหัวไม่อยากคนกลางเขาไปคุยมากกว่าอะไรเงี้ยนะฮะส่วนพี่พจน์นี่ก็บอกว่าเราจบกันแล้วนะพูดหนังสือหลายรอบนะฮะตอนนี้ก็บอกว่าสุดท้ายเนี่ยจียอนต้องขอโทษทุกๆคนด้วยนะคะทั้งทางผู้ใหญ่ที่ทำให้ไม่พอใจหรือว่าน้อยใจนะฮะแล้วก็ส่วนเราก็มีความผิดที่ได้ไม่เข้าไม่ได้เข้าไปคุยตรงรวมถึงภาษาเนี่ยก็มีการผิดพลาดกันบ้างไม่อยากให้แบบว่าแล้วก็ให้ดูเรื่องผลงานต่างๆมากกว่าว่าผลงานนางทำอะไรยังไงนะฮะก็สุดท้ายจียอนก็ออกมาขอโทษทุกๆคนนะฮะประมาณนั้นสุดท้ายก็เข้าใจแหละว่าสุดท้ายเนี่ยเหมือนกับอะไรอ่ะมันเหมือนกับภาษาไม่ตรงกันแล้วการที่จียอนจะเข้าใจเลยนางก็คนต่างประเทศไหมใช่มันก็สื่อกันลำบากนะเพราะนางก็ไม่ใช่ว่านางไม่ใช่คนไทยอ่ะนางก็รู้จักภาษาไทยได้ไม่หมดหรอกนางก็จะพูดแต่คำซ้ำเนี่ยแล้วก็แม่พี่ชมพู่ทั้งพี่ลิงสอนซับแต่ละอย่างนะดีหมดนะกำลังใจให้จียอนก็แต่แล้วล่าสุดแฟนเขามีข่าวอีกแล้วณเดชควงยาย่าบอกว่าสบายใจไม่ได้เป็นกิกไอปิชยาไม่ได้เป็นเล่าให้ฟังเป็นไหมไม่เป็นเล่าให้ฟังหน่อยนะคะมีรูปไหมเผื่อใครมีรู้จักนะเนี่ยบ้าเนี่ยไอปิชยานะนะคะก็ในวันเกิดของยาย่าที่ผ่านมานะคะก็พี่ๆสื่อก็ได้ถามว่าเอ้ยให้อะไรเป็นของขวัญยาย่าบ้างนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะแค่ขอเล็กๆน้อยๆเป็นดอกไม้นิดๆฉันคิดกันแม็กอ่ะนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็ขอได้เลยว่าตอนนี้ก็ตอนแรกก็พูดถึงเรื่องของความเซ็กซี่ของยาย่าด้วยนะคะว่าตอนนี้เป็นไงยาย่าเซ็กซี่ขึ้นไหมนะคะก็ขึ้นอยู่กับโอกาสแล้วก็งานด้วยนะคะสรุปก็บอกมาเลยว่าสุดท้ายกระแสไอปริชยาไม่ใช่ไอเพอร์เฟกต์นะไอปริชยาค่ะที่หลายคนกำลังจับตามองว่าณเดชกับไอกำลังคบกันพี่เดชบอกว่าไม่มีอะไรครับไม่ได้กิ๊กกันเราเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันรวมแล้วเขานะข่าวกับท่านนี่เขาจบแล้วหรออะไรนะข่าวกับน้องท่านน่ะก็ไม่มีแล้วนะเออไม่มีแล้วก็มาก่อนเดชต่อหรือไงนี่คือลูกของคุณไอซ์ปริชยาแต่ถ้าเกิดว่าจริงๆนะจะมันนั้นไอพิชยาพิชยาปริชยาไม่ใช่พิชยาไม่อีกคนยังไงไอที่ดอกต้นสีทองไงอีกข่าวดีกว่าคุณผู้ชม บอกเลยว่าข่าวนี้ต้องพี่ไอต้องเล่าว่า
พี่ไอ้เนี่ยเป็นคนที่รู้เรื่องนี้ดีกับเบิ้ลปทุมอ๋อน้องเบิ้ลน้องเบิ้ลนะครับจริงน่ารักมากเลยนะขอรูปน้องเบิ้ลหน่อยค่ะเดี๋ยวคนนึกหน้าไม่ออกนี่น้องเบิ้ลนะคะก็ไปกินอาหารนี่ไปกินอาหารมาเมื่อวันที่2เมษายนนะคะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศ์3จังหวัดอำนาจเจริญนะคะซึ่งน้องเบิ้ลก็อายุ21ปีบริบูรณ์ละแล้วก็เข้ามาคะเท่าพี่ไอ้เลยนะ21ค่ะเท่ากันค่ะแล้วอันนี้หนีมาค่ะหนีอะไรคะหนีทหารเขาแล้วกันมีผัวทหารตรวจเลือดทหารกองเกินเข้ารับราชการแล้วสรุปแล้วก็คือก่อนหน้าที่จะจับเนี่ยน้องเบิ้ลก็บอกว่าได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรได้ก็โอเครู้สึกว่ามีพระอาจารย์เขาบอกว่าเขาไม่ได้นี่ใช่ไหมตอนแรกอุ้ยตายแล้ววงในแล้วสรุปแล้วยังไงคือน้องเขาได้แล้วพระอาจารย์นั้นเป็นยังไงไม่รู้อ้าวตายแล้วไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งพอจับได้ก็ลงก้มไปกราบเท้าพ่อเลยว่าลูกขอทำหน้าที่ตัวนี้2ปีค่ะในการที่จะออกไปรับใช้ชาตินะคะแต่ดูสีหน้าแล้วพูดง่ายๆนะลอยทั้งลอยถ้าไม่ได้สมัครเลยเนี่ยมันก็ต้องแบบมีคือว่ามีแป้วบ้างว่ากันแต่ว่าขับยังร้องไห้ว่ากันแต่ว่าเรื่องดาราเราก็พูดลำบากนะว่าเขาจะบอกว่าเฮ้ยฉันภูมิใจหรือเขาไม่ภูมิใจแต่ว่าเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบแล้วไงอ่ะถ้าจะบอกว่าที่ไม่อยากเป็นมันก็เสียรูปปะก็ต้องบอกเฮ้ยดีใจรับใช้ชาติแต่ถ้าเลือกได้ไม่เป็นดีกว่าถูกไหมเขาก็อยากทำงานเป็นเรื่องปกติแล้วชายไทยอ่ะต่อให้เป็นชายแท้เลยน้อยขนาดชินคราวที่แล้วว่าชินชินวุฒิถามว่าตอนเข้ากองไปเนี่ยยังร้องไห้เลยเพราะเขาคิดว่าเฮ้ยแม่เขามีค่าใช้จ่ายใช่ก็ยังเครียดยังมีเรื่องราวเขาสุดท้ายถึงเวลากลับบ้านมาไปเกณฑ์ทหารเฮ้ยก็ใช้ชีวิตปกติก็ยังรับงานได้ปกติแต่เบิ้ลเนี่ย2ปีเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสออกมาช่วยเหลือสังคมนางก็จะออกมาจากเขาเรียกอะไรนะในกองเหรออ่าอ่าเนี่ยในฐานออกมาแล้วก็มาให้ความสุขกับพี่น้องเหมือนเดิมแต่คงจะไม่ได้รับงานแล้วแต่เป็นความสุขก็ต้องบอกว่าความสุขของพี่น้องแต่ไม่ใช่ความสุขมีไอแน่นอนนะฮะซึ่งพี่ไอก็จะหาตามเว็บเอาแล้วกันเนาะอย่างของคุณมิกทองระยะเหมือนกันมิกทองระยะได้แล้วเหรอฮะได้แล้วเหรอยังไม่ได้ของคุณมิกเนี่ยก็เขาบอกว่ามาขอผ่อนผันเดี๋ยวรอเสร็จอะไรภารกิจของตัวเองให้เรียบร้อยเขาก็จะสมัครเข้าเป็นทหารเลยแต่มีงานดีนะดีมากแล้วเห็นได้ตอนคือแบบว่าทหารด้วยกันเองอ่ะเขาก็ยังอยากบอกทำไมอยู่ในกองฉันเถอะอะไรอย่างเงี้ยเบิ้ลนี่ชิดซ้ายไปเลยมิกทรยาเนี่ยอ่ะมาต่อกันที่ก้องห้วยไร่ของคุณก้องโค้ชถึงเบิ้ลเลยนะบอกว่ายอมรับว่าใจหายแต่น้องก็ไม่ได้ไปไหนนี่ก็ไปรับใช้ชาตินะฮะจะบอกว่าใจมึงหล่อมากนะฮะก็มึงก็คือเป็นเด็กดื้อคนเขาโพสต์ตามพี่น้องนะครับกันไปนะแล้วเขาบอกก็คือของจริง2ปีแป๊บเดียวแหละนะ2ปีแป๊บเดียวมันคือ แต่เวลาเราฟังสัมภาษณ์ของคนที่จับได้เนี่ยมันค่อนข้างห่อยเหี่ยวนะทำไมมันเหมือนติดคุกอะจริงๆมันเหมือนแบบเข้าไปทำอะไรกันนะเขากลัวไงว่าหลังจากที่เข้าไปแล้วเนี่ยจะมีการซ้อมตามข่าวหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่ข่าวเอาน้าไปกินอาหารเนี่ยน้ากลัวใช่ไหมถึงตาหัวเกรียนโดนไหมโดนไหมใบดำใบดำไม่น่าจะใบแดงนะใบแดงฉันก็เสียใจนะสิจะร้องให้ไม่ล่ะร้องให้เมื่อเช้าป่ะพออ่ะอีกหนึ่งข่าวฮะพี่คิดหอวังบอกว่าไม่ได้เล่นใหญ่งานนี้เดอะเฟสต้องให้นี่เลยพี่ไอเล่าขอบเดอะเฟสหน่อยค่ะขอเดอะเฟสหน่อยเดอะเฟสมายังไงยังไงเล่าจริงแล้วเนี่ยประเด็นตรงนี้เนี่ยก็คือในแคมเปญล่าสุดเนี่ยทีมคริสเนี่ยเขาต้องขอท้าทางจำทัดได้ไหมว่าฉันไม่เอาดูนี่นั่นที่พี่มีถามแล้วคิดมาหรอกเมียวเมียวฉันไม่พูดฉันไม่คุยอะไรประมาณนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่ไปเกณฑ์อาหารค่ะขอบคุณค่ะก็สำหรับแคมเปญล่าสุดเนี่ยของทีมคริสเนี่ยได้เป็นผู้ชนะครับแล้วเขาก็ส่ง2นางเข้าไปก็คือเป็นบอสซัมกับใครนะบอสซัมต้นหอมไม่ใช่ต้นหอมสกุลตลาไม่ใช่ทีมบีเนี่ยคือเอางี้เราพูดเคสประเด็นของบอสซัมเดี๋ยวถามดิบอสซัมกับใครนะอีกคนหนึ่งทีมของลูกเกดที่รอดออกมาแพ้เพียงขวัญปะฟ้าฟ้าอ๋อโอเคฟ้าก็เข้าไปในห้องดำแล้วก็ไปเจอคริสซึ่งวิคินให้เหตุผลว่าเขาเพิ่งได้กลับเข้ามาได้แค่สองแคมเปญซึ่งยังไม่รู้ศักยภาพของคนทั้งสองคนว่าใครควรอยู่หรือใครควรไปเพราะฉะนั้นจะให้เมนเทอร์ทั้งสองคนเนี่ยเข้ามาวิเคราะห์ให้ฟังซึ่งเมนเทอร์คนไหนถ้าเข้ามานะคะ
น้องเขาจะได้อยู่ต่อแต่ถ้าคนไหนไม่เข้ามาก็จะต้องถูกถอดออกไปเพราะเธอไม่ใช่เดอะเฟสเพราะพอถึงตรงนั้นทีมงานเขาไปบอกว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ต้องการอย่างนี้อย่างนี้สรุปแล้วบียืนยันค่ะเมนเทอร์บียืนยันว่าฉันไม่ไปฉันจะไปทำไมจะไปไฟเพื่ออะไรมันเป็นนู่นนี่นั่นคุณเข้ามาสั่งให้เป็นคุณเลือกไม่ได้แล้วก็คือพี่เกดเข้าไปพี่เข้าไปแล้วคิดก็ไม่ได้เข้าไปพี่ไม่เข้าไปพี่เกดเข้าไปแล้วเข้าไปอธิบายแล้วก็กลับออกมาก็แค่นี้ก็จบใช่แล้วก็ทีมพี่เกดก็เลยมันเป็นกติกาซึ่งมันเป็นอะไรที่เมนเทอร์หรือที่ชนะสามารถบอกได้ตอนนี้คือเรื่องราวทั้งหมดของแอบบอกวันนี้แซ่บมากย้อนกันไปเรื่องนึงเจ้าของแบรนด์มงคลมากับพี่บอกัสแล้วก็นี่แขกที่หลายคนคือแม่เพลินพิษแล้วก็พี่เบิร์ดเจ้าหญิงแห่งวงการของเรานะครับก็วันนี้ก็มาแฉเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสักแก้วแล้วก็เรื่องร้องไห้นะโดนเต็มๆเลยวันนี้คิดถูกคิดผิดช่องทางการรับชมของเราอย่าลืมด้วยช่อง 8thailand.com นะฮะโลโก้ทีวีทุกรุ่นมาริมาทีวีไม่ใช่มาริมงนะมาริมาทีวีแล้วก็ไทยเทเลวิชั่นเน็ตเวิร์กนะฮะดาวน์โหลดแอปก็ได้ที่ช่อง 8นะฮะสีม่วงนะฮะโทรสดไลฟ์สดนะฮะอย่าลืม Facebook ช่อง 8 Thailand ด้วยใช่ค่ะแล้วก็พบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าวันพุธหน้านะของเราฉลองสงกรานต์กันนะคะวันพุธเวลา 18:00 นจนถึง 20:00 ก่อนสงกรานต์ดูแล้วก่อน10วันที่12พุธ12ดูแล้วก่อนอย่าไปไหนนะคะดูว่าเราจะมีอะไรมานำเสนออีกบ้างนะคะสำหรับวันนี้พักแล้วก็พี่ใหญ่ต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ค่ะสัปดาห์หน้านะคะแอบบอกสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย